ไปเอาใจช่วยผู้ชายคนหนึ่งดีกว่าแหมเพิ่งซื้อ iPhone 13มาค่ะคุณผู้ชมไปเที่ยวเหมือนไปนั่งแพชิวๆนะคะปรากฏว่ามือถือมันหล่นลงไปในน้ำรีบโทรหากู้ภัยกู้ภัยต้องมาดำน้ำลึกกว่า14เมตรลงดำผุดดำว่ายเนี่ย5รอบด้วยกันสุดท้ายคุณผู้ชมคะไปเจอ iPhone จริงๆค่ะแล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพปฏิบัติการที่เจ้าของมือถือเขาบอกว่าโอ้โหร้อนใจเหลือเกินเพราะว่าตอนนั้นไปเที่ยวล่องแพกับเพื่อนนะคะคุณผู้ชมกะว่าแหมจะไปนั่งกินลมชมวิวบรรยากาศสวยๆใช่ไหมคะปรากฏว่าไปเอาโทรศัพท์เนี่ยวางไว้บนเสื้อของเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รู้ค่ะเพื่อนหยิบเสื้อเหมือนสะบัดเสื้อออกมาโทรศัพท์เวียงตกลงน้ำค่ะเขาก็เลยไม่รู้ทำยังไงรีบโทรหาเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยกู้ชีพจังหวัดเลยพี่ๆเขาก็มาช่วยกันดำน้ำลึกงมหาโทรศัพท์แล้วคุณผู้ชมดูนะคะน้ำบริเวณนี้มันไม่ใช่น้ำตื้นนะ14เมตรนะคะคุณผู้ชมครับที่นี่เรียกว่าห้วยกระทิงห้วยกระทิงที่ตำบลกกทองอำเภอเมืองเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ค้นหากันตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยดำขึ้นไปดำขึ้นมาแบบนี้4รอบจนรอบที่4เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดำรอบนี้นะแล้วไม่เจออาจจะต้องยกเลิกภารกิจก่อนคือมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วแล้วเดี๋ยวกู้ภัยจะได้รับอันตรายแล้วมันลึกด้วยนะคะน้ำก็เริ่มขุ่นทีนี้ตัดสินใจดำลงไปให้อีกรอบนึงเป็นรอบสุดท้ายครั้งที่5ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะเดชบุญเจอโทรศัพท์จริงๆค่ะเป็น iPhone 13ท่ามกลางเสียงกรี๊ดกราดของเพื่อนๆดูสิคะแหมนึกว่าไปงมทองนะคะเนี่ยได้ iPhone ขึ้นมาแล้วอันนี้ที่น่าตกใจคือเชื่อไหมคะว่าโทรศัพท์ยังใช้การได้ในลักษณะของการเปิดเครื่องอยู่มันจมโคลนด้วยนะแต่มันยังใช้ได้อยู่เลยแหมเขาบอกว่าโทรศัพท์กันน้ำเราก็ไม่คิดว่ามันจะกันน้ำลึกขนาดนี้นะคะคือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีระดับของการกันน้ำนะว่าสัก7เมตรอ่ะใช่แล้วก็การแช่อยู่ในน้ำนานแค่ไหนโทรศัพท์จะไม่พังใช่แต่อันนี้ยังใช้การได้นะฮะแล้วคุณผู้ชมคิดดูสีดำตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำโทรศัพท์ยังเปิดเครื่องอยู่เลยใช้งานได้ปกติด้วยนะคะดีใจสิฮะเริ่มต้นมาก็30,000 กว่าบาทแล้วนะฮะรุ่นนี้เนี่ย iPhone